หวานร่ำไห้ขอโทษคนอีสานลั่นแค่อยากมีงานแบบตลกคนอื่นกลายเป็นประเด็นดราม่าร้อนค่ะของตาหวานสาลินีหลังเฟซบุ๊กสาลินีแก้วทนงได้มีการโพสต์ภาพตัวเองโชว์ต่างหูแบรนด์ดังพร้อมข้อความบอกว่าไม่ได้อวดรวยนะจ๊ะแต่พี่ใส่ของแบรนด์เนมแค่ต่างหูที่พี่ใส่พวกแรงงานอีสานที่ทำงานทั้งชาติยังไม่มีปัญญาใส่และอยากบอกว่าราคาหลักล้านนะจ๊ะล่าสุดค่ะเธอนั้นได้มีการเคลื่อนไหวอีกครั้งพร้อมข้อความโพสต์ขณะที่ตัวเองกำลังร้องไห้บอกว่าวันนี้หนูมากราบขอโทษคนอีสานพ่อแม่พี่น้องชาวอีสานฟังหนูด้วยหนูโดนแฮกเฟซบุ๊กจากพวกสามกลีบที่ชอบสร้างความแตกแยกในสังคมหนูเพิ่งกู้คืนเฟซได้กราบขอโทษพ่อแม่พี่น้องคนอีสานอีกครั้งนะคะหนูไม่เคยโกรธเกลียดคนอีสานพ่อแม่ในวงการตลกที่หนูรักเขาก็เป็นคนอีสานก็เยอะหนูโดนพวกไม่หวังดีแฮกเฟซจ้องจะทำร้ายหนูที่หนูทำไปก็เพราะว่าหนูอยากดังอยากมีงานอยากมีคนสนใจมีงานรีวิวแบบพี่ตลกคนอื่นๆบ้างหนูไม่ได้ตั้งใจจริงๆกราบขอโทษพี่น้องคนอีสานทุกคนค่ะซึ่งงานนี้ค่ะเรียกได้ว่ากลายเป็นประเด็นร้อนณขณะนี้เลยก็ว่าได้